วันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับ29 ธันวา 2565วันนี้มีสมาชิกมาใหม่น้องภูมิเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับที่แยกนี้ไปอำเภอแม่พริกครับตอนนี้เราอยู่ในอำเภอแม่พริกนะครับจังหวัดลำปางกำลังจะไปอ่างเก็บน้ำผาวิ่งชูมันไม่มีทางข้ามน้ำไงพี่ผมจะไปห้วยขี้นกอ่ะนะต้องย้อนออกแล้วครับทางขาดทางขาดเดี๋ยวกลับไปทางเก่าขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูครับถ้าทางขาดเราพอจะแบกขอบคุณครับพี่ข้ามได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ย้อนกลับมาครับดีดีดีเอาละครับทางขวามือเห็นสะพานน่าจะต้องไปทางนี้แหละครับเปิดประตูก่อนเราปิดคืนให้เรียบร้อยครับทางนั้นไปต่อเห็นสะพานไหมข้างหน้าตรงเลยได้ได้เห็นไปเลยWe'll be right back.
เก็บน้ำขาวิ่งชูข้างหน้าเรานี่ก็ทางลาดยางแล้วครับก็จะเป็นทางหลักที่ไปอ่างเก็บน้ำขาวิ่งชูถนนจากอ่างเก็บน้ำนะครับก็มาสุดตรงนี้ครับสุดแบบสุดจริงๆเราเลยทางเข้าหมู่บ้านมาแล้วอันนี้พามาดูว่าสุดทางเป็นยังไงพี่ป๊อกเขาอยากเห็นเราจะกลับไปตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านแพะดอกเข็มนะครับกำลังจะหาเสบียงเติมไว้สักหน่อยก่อนที่จะเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งข้ามไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับออกจากหมู่บ้านแพะดอกเข็มมาสักพักนะครับทางก็เป็นลูกรังแล้วข้างหน้าที่จะไปก็คือหมู่บ้านปางยาวนะครับตัวมันใหญ่มากเฮ้ยอย่าปิดจักรยานกูเด้อหมู่บ้านปางยาวนะครับตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางตามสายไฟไปเสาไฟเนี่ยมันจะพาไปหน่วยอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ต้องผ่านหน่วยจัดการต้นน้ำก่อนตอนนี้เส้นทางก็เป็นทางในป่าแล้วนะครับจะไปออกอุทยานแห่งชาติแม่ปิงทางเนี่ยก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆความชันประมาณ 4-5% นะครับตอนนี้ความสูง430เมตรจากระดับน้ำเค็มพูดน้ำทะเลไม่ได้เหนื่อย
ี่ป๊อกยางรั่วครับเดี๋ยวต้องจอดเปลี่ยนยางก่อนโมเองกระเด้งกระดอนอะไรถึงยัง100ตอนนี้จะ3โมงครึ่งแล้วนะครับเรายังไม่ได้ออกจากป่าเอาไม้ขัดฟันมัดเขี้ยวมันไว้ก่อนไว้ก่อนเพราะมันจะได้ลงถูกนั้นเสียงนี้ก็ใช้ได้แล้วเอาละครับเปลี่ยนยางเสร็จแล้วใส่ล้อเรียบร้อยเดี๋ยวแพ็คของแล้วก็ไปต่อมือดำนิดหน่อยเรียบร้อยครับพร้อมเดินทางต่อตอนนี้ความสูง550เมตรแล้วนะครับบ่าย3โมง53นาทีสี่โมง37นาทีครับที่ความสูง665เมตรเราออกมาถึงถนนลาดยางแล้วเป็นไงบ้างภูมิมันผมว่ามันกว่าเดิมอีกนะทางมันเปลี่ยนไปเยอะนะ6ปีที่แล้วเคยมาต่อไปเราจะไปที่อำเภอดอยเต่านะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะขอพูดถึงเส้นทางในป่าเมื่อกี้นะครับครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยมาคนเดียวเกิดจากความเข้าใจผิดในสมุดแผนที่ที่เป็นกระดาษก็มาแบบหลงๆงงๆจนออกมาถนนเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เมื่อ6ปีที่แล้วเนาะชวนภูมิเนี่ยมาและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงก็เป็นครั้งที่3ของผมละทางเนี้ยไม่เคยเหมือนกันสักครั้งเลยทางในป่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยพักเบรกสักครู่ครับดอยเต่านี่ไปทางนี้ไปต่อแล้วครับอีกประมาณ
5กิโลเมตรดอยเต่าถึงแล้วครับดอยเต่าหาอะไรกินกันก่อนนะค่อยหาที่พักจบทริปแล้วครับวันนี้นอนโรงแรมแต่ว่าต้องยกจักรยานขึ้นชั้น2วันนี้ปั่นมาได้158โลครับจากบ้านตากนะครับเส้นทางอย่างที่เห็นแหละมันมากเดี๋ยวขอตัวยกรถก่อนพรุ่งนี้ก็จะไปแม่นาจรนะครับที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอพิยงนะครับมาถึงมาจบคลิปแล้วครับวันนี้ด้วยการยกขึ้นชั้น2